วัสดีค่ะเชอรี่ชิลไกด์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์กับพวกเราชิลไปไหนเย้สวัสดีตอนบ่ายนะคะก็โหอากาศกำลังที่หัวนี้กำลังร้อนเลยนะคะแต่ว่าโหเรียกได้ว่าตอนนี้คือหายร้อนเลยเพราะว่าเรามีคาเฟ่ที่แบบเห็นแล้วชื่นใจนะคะก็คืออินุคาเฟ่นั่นเองนะคะก็ถ้าพูดถึงหมาชิบะก็ที่นี่เลยนะคะเราจะได้เจอหมาชิบะที่มาจากแบบญี่ปุ่นตัวเป็นๆตัวจริงๆเลยนะคะไม่ผสมอะไรเลยมาดูกันที่นี่เลยนะคะเจ้าหมาชิบะน้อยหน้าตาน่ารักจะเป็นยังไงเดี๋ยวฉันนี่จะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะคะที่นี่เลยอินุคาเฟ่นะคะพิกัดก็นะคะตอนนี้ฉันนี่ก็ย้ำอีกทีนึงว่าฉันนี่ยังอยู่ที่หัวหินอยู่นะคะวิธีการเดินทางก็เข้ามาที่ซอยหัวหิน51ปึ๊บตรงเข้ามาใช่ไหมแล้วพอเจอสี่แยกอ่ะก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยแนบแคหาด8นะคะเข้ามานิดนึงนะคะหน้าร้านก็จะมีอิฐสีแดงเด่นชัดมากนะคะแล้วก็มีป้ายเล็กๆน่ารักนะคะเขียนว่าอินุคาเฟ่ซึ่งนี่แหละค่ะเป็นแหล่งรวมหมาน้อยน่ารักกุ้งกิ้งนะคะเจ้าหมาชิบะและยังมีหมาสายพันธุ์อื่นๆอีกนะคะให้เราเข้าไปเยี่ยมชมนะคะนอกจากนี้แล้วที่นี่ก็ยังมีอาหารให้ทานด้วยแล้วเขาบอกว่าอาหารที่นี่คือเป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านเนี่ยคิดขึ้นมาเองเลยคือถ้ากินที่นี่เรารู้สึกชอบอ่ะรับรองว่าจะไปกินที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาคิดขึ้นมาเองเลยเนาะมาทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นวิธีการเข้าไปข้างในแล้วนะคะก็เวลาเรามาคาเฟ่หมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความสะอาดนะคะก็ที่นี่เขาก็จะมีนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องทำการเอาเท้ารองเท้าเราเนี่ยแบบจุ่มเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะของทางร้านที่เขาเตรียมไว้ให้เนาะสำหรับผู้ที่จะเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกับน้องหมาข้างในพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วนี่ด้านหลังรั้วนี้เลยนะคะแล้วถัดจากพอเราล้างเท้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็นี่ตรงนี้ล้างเท้าเสร็จแล้วก็ต่อไปก็คือล้างมือนี่เขาก็จะมีสบู่กับก๊อกน้ำบริการให้เดี๋ยวเชอรี่ล้างแป๊บนึงเดี๋ยวน้องหมาไม่เล่นด้วยนะคะก็แวะสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะเชอรี่ก็กำลังทำความสะอาดตัวเองอยู่เพื่อที่จะเข้าไปเล่นกับน้องหมาชิบะที่อินุคาเฟ่นะคะบริเวณซอยแนบแคหาด8ชิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเล่นนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านอินุคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักนะคะอบอุ่นการตกแต่งอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในบ้านเพราะว่าแบบว่าให้เราแบบว่าฟีลฟรีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบคอมฟอร์ตสบายที่แบบจะเล่นกับน้องหมานะคะซึ่งเดี๋ยวเท้าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินุคาเฟ่เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณพี่เขาเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นร้านอาหารนะคะก็เพราะว่าแบบเขาบอกว่าเขาอยากเปิดร้านอาหารนะเพราะว่าเขาชอบทำอาหารนี้และทีนี้ก็เผอิญว่าเลี้ยงเจ้าพวกน้องหมาตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยกลายเป็นรวมกันเป็นคาเฟ่น้องหมาชิบะกลายเป็นอินุคาเฟ่จนถึงทุกวันนี้นะคะนี่ก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็จะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นน้องหมาจริงๆแล้วมีเยอะมากนะคะที่นี่มีน้องหมากว่า16ตัวด้วยกันมีทั้งชิบะแล้วก็น้องหมาพันทางด้วยก็เขาก็จะผลัดเปลี่ยนเวียนให้น้องหมาเนี่ยออกมาทีละชุดเนาะนี่เจ้าตัวนี้ก็กำลังหลับปุ๋ยอยู่แล้วก็จริงๆแล้วนะคะเจ้าน้องหมาชิบะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้เล่นมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครเคยรู้จักหรือเคยได้สัมผัสกับหมาชิบะเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันน่ารักเพราะว่าหมาชิบะเนี่ยลักษณะให้ดูหน้าตามันนะคะหน้าตามันก็จะยิ้มแย้มนะคะรู้สึกอันนี้จะเป็นหมาพันทางนะคะกลมกลืนมีความบอกว่าเนียนแล้วก็ที่นี่คือมีทั้งหมาชิบะแล้วก็หมาพันทางด้วยก็จะปะปนกันไปนะนี่เจ้าหมาน้อยก็ยังคงหลับปุ๋ยนะคะก็จริงแล้วมีเยอะนะคะแต่ว่าพวกมันแบบวิ่งไล่วิ่งเล่นกันไปเมื่อกี้นี้วุ่นวายเลยนี่กำลังหลับปุ๋ยเติมพลังกันอยู่นะคะคือมีเยอะมากเลยนะคะนี่เหมือนกับแบบกำลังนอนพักอยู่นี่เจ้าตัวด้านหน้านี่ก็คือน้องพรสื่อนะคะน้องเล็กสุดแต่ว่าหนักที่สุดนะคะหนักจนขนาดว่าเชอรี่เนี่ยไม่สามารถเอาตัวมันขึ้นมาได้นะคะนี่เจ้าหมาน้อยพรสื่อนะคะวิ่งเล่นแล้วก็กินแล้วก็เข้ามานอนนะคะสวัสดีนะคะคุณพึ่งบูนคุณวราลักษณ์คุณตุงนะคะคุณวันวันคุณนิชมนคุณวันบอกว่าไปมาแล้วขนมอร่อยเจ้าหมาสะอาดเห็นไหมนะคะก็นี่เลยบรรยากาศแบบนี้นะคะมาได้ที่อินุคาเฟ่อินุเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าสุนัขก็หมาชิบะเนี่ย
ปที่เรารู้จักกันว่าชิบะอินุนะคะชิบะเนี่ยแปลว่าพุ่มไม้พุ่มไม้หนาๆ นะคะในภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นขนสั้นๆเห็นปะเป็นขนสั้นๆหนาๆเป็นพุ่มไม้ตึกๆๆเนี่ยชิบะแปลว่าพุ่มไม้ซึ่งแบบว่าพุ่มไม้ในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฤดูแบบว่าผัดเปลี่ยนใบอะไรเงี้ยไม่สนใจเลยแบบมันจะเป็นสีแดงนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเจ้าหมาชิบะอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ควันสื่อใช่ไหมเออใช่ตัวอ้วนพอนสื่อหมาอ้วนแห่งปีหมาอ้วน2017เอารางวัลไปเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะชอบเนี่ยนี่เขาจะแบบชอบมากันเป็นกลุ่มเออเวลามีตัวไหนเดินมาอย่างเงี้ยเขาจะมากันแบบเป็นกลุ่มไม่ดุนะคะไม่กัดเลยอาจจะมีแบบขู่ฟ้อนนิดนึงเป็นสไตล์เขาเฉยๆแต่ว่าเขาไม่ดุเองค่ะที่นี่หมาน่ารักเพราะว่าโดยพื้นเพแล้วว่าหมาชิบะอ่ะเป็นหมาที่แบบว่าขี้เล่นขี้เล่นแรงเยอะนะคะแล้วก็แบบเนี่ยเป็นหมาแบบสบายๆตอนนี้แบบกำลังร้อนอยู่จิ้มจิ้มนะคะก็เพื่อนๆเนี่ยที่เกิดว่าใครมาแล้วเนี่ยก็จะรู้นะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยชอบนี่ไว้ลุงก็แบบชอบกันอันนี้เป็นหมาพันทางใช่ไหมก็แบบมาที่นี่แบบเฟรนลี่ทุกตัวเลยนะคะคือไม่กลัวคนอาจจะไม่ได้มีลักษณะแบบว่าอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็เข้าไปเล่นได้เนี่ยเห็นไหมแบบนี้แล้วก็ทุกตัวก็จะนั่งแบบทางขาไม่รู้ทำไมแบบนั่งแบบนี้สงสัยพื้นมันเย็นนะคะติ๊ก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 วัยรุ่นก็จะชอบกันมากเลยเข้ามาแวะเวียนถ่ายรูปกันนะคะที่นี่เลยอินุคาเฟ่เฮ้ก็ย้ำพิกัดกันอีกนิดนึงนะคะที่อินุคาเฟ่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามาจากเส้นถนนหลักเนาะมาทางซอยหัวหิน51นะคะพอเจอสี่แยกแรกเนี่ยก็เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ซอยแนบแคหาด8ทางหน้าร้านเนี่ยก็จะมีอิฐสีแดงก่อขึ้นมาก็จะเป็นแบบสะดุดตามากเลยก็สามารถมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้นะคะไปไหนเดี๋ยวเห็นไหมคะน้องเขาออกมาวิ่งกันชุลมุนวุ่นวายแล้วบรรยากาศในน่ารักมากมากเลยนะคะที่นี่เลยอินุคาเฟ่ค่ะอันนี้ด้านหน้านี้จะเป็นน้องมิลินนะคะน้องมิลินเนี่ยโหได้ถูกขนานนามว่าเป็นจิกิของที่นี่เลยนะคะคือแสนสนโอละวนโอละเวงมากมากเลยคือมาที่นี่อย่างนึงนะคะนอกจากเราจะได้เพลิดเพลินกับน้องหมาแล้วเนี่ยแต่ละตัวมันยังมีแบบสตอรี่อีกนะคะแบบว่าบางตัวก็เป็นแบบเจ้าแม่บางตัวก็เจ้าถิ่นอย่างเงี้ยบางตัวก็อ้วนสุดอันนี้นี่นะคะเขาก็ชอบมาเพราะตรงนี้มันมีพัดลมอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมานั่งไม่กล้าอุ้มเพราะว่าน่าจะหนักมากเนาะอุ้มไม่ไหวไปเลยค่ะเจ้าพรสื่อนะคะน้องเล็กที่หนักน่าจะหนักแบบน่าจะเทียบเท่าเป็นข้าวหลายกระสอบเลยทีเดียวเนอะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะจะมีความเป็นการ์เด้นเด็ดหนึ่งนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวบ้านของคุณพี่เขาเลยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วตอนนี้นะก็เป็นคือเป็นบ้านของคุณพี่เขาเองนะคะแล้วก็ถูกเนรมิตให้มาเป็นคาเฟ่น้องหมาชิบะนั่นเองนะคะก็คือนอกจากชอบทำอาหารแล้วก็ยังชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยก็เลยเอาความชอบทั้งหมดเนี่ยมาผนวกรวมกันนี่เป็นคาเฟ่หมาน้อยน่ารักในวันนี้แล้วก็ขอบอกเลยว่าหมาทุกตัวเนี่ยสะอาดสะอ้านนะคะใครที่เคยมานี่เมื่อกี้เพื่อนๆมีมาบอกแล้วว่าแบบสะอาดแถมยังอาหารขนมอร่อยอีกด้วยคือถ้ามาทานที่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าติดใจอาหารเนี่ยรับรองว่าจะต้องกลับมาอีกเพราะว่าที่เนี่ยแบบเป็นสูตรพิเศษของที่นี่เลยเขาจะคิดเองนี่ทางด้านหน้านี้นะคะก็เป็นคุณพี่เจ้าของร้านนะคะ เป็นพ่อของน้องหมาทั้งหมดนี่อันนี้น้องอะไรนะคะจิเกนครับน้องจิเกนตึ้งน้องจิเกนเนี่ยก็จะอุ้มง่ายหน่อยนะคะเห็นไหมมันเหมือนยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหมาชิบะนะคะหมาอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหมาหรือเปล่าหมาชิบะหมาบอกชิค่ะชิค่ะนะคะเห็นไหมน่ารักเนี่ยอยากให้ลองแบบดูขนของมันเนี่ยแบบแน่นแล้วก็แบบฟูมากเลยน่ารักนี่โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็อั
ันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะก็ที่นั่งเนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะที่ใครแบบอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็แนะนำให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าโทรมาสำรองพื้นที่ก่อนนะคะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็หยุดวันอังคารนะคะก็ถ้าเกิดมาเนี่ยก็กริ้งเข้ามาก่อนได้เลยนะคะที่นั่งก็มีประมาณนี้น่ารักน่ารักนะคะโดนใจวัยรุ่นโดนใจชาวต่างชาติชาวไทยเนี่ยถ้าเกิดมาเที่ยวหัวหินนี่ก็ฝากที่นี่ไว้นะคะอินุคาเฟ่เอเนี่ยมันก็จะแบบวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้วิ่งเข้าหาเราเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบนิสัยโดยพื้นเพของหมาพันธุ์นี้อยู่แล้วนะคะเป็นหมาที่มาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยเห็นว่าบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีตัวนึงมาอีกแบบตัวอื่นมันก็จะแบบตามมาเพราะว่าเป็นหมาที่แบบว่าเขาอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเจ้าหมาชิล่ะนี่แล้วก็เขาบอกว่าหมาพันนี้จะมี2หน้าด้วยกันคือจะมีหน้าที่เป็นเหมือนแรคคูนแล้วก็อีกหน้านึงก็คือจะเป็นเหมือนหมาจิ้งจอกนะคะก็คือแบบมันจะมีหน้าสั้นกับหน้ายาวเป็นเหมือนว่าเป็นอะไรเป็นประเภทแบบว่าแยกออกมาจากหมาชิบะอีกทีนึงนะคะเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็จะหูตั้งนะคะแล้วก็ดูยิ้มแย้มตลอดถ้าเกิดเนี่ยมีจริงๆแล้วมีคิ้วด้วยก็จะมีคิ้วอยู่ตรงนี้สีสันสวยงามนะคะว่าชิบะเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าพุ่มไม้นะคะในภาษาญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีฤดูกาลที่แบบว่าดอกไม้ผลิใช่ไหมพุ่มไม้ก็จะบอกว่าเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนสีของเจ้าหมาตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อชิบะนั่นเองนะคะซึ่งแปลว่าพุ่มไม้หนาไปแล้วนี่คือแบบว่าเป็นหมาที่แบบว่าอินเนอร์จี้เยอะนะคะพลังงานเยอะมากคือเขาจะแบบวิ่งเล่นกันตลอดเนาะก็นี่นะคะที่อินุคาเฟ่นะคะย้ำพิกัดอีกทีนึงเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาก็ถ้าเกิดว่ามาจากถนนหลักใช่ไหมคะเข้ามาที่ซอยหัวหิน51เจอ4แยกแรกก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็เข้ามาที่ซอยแนบเคหะ8แล้วก็จะมีกำแพงอิฐสีแดงใหญ่มากสะดุดตานะคะก็นี่เลยก็คือที่อินุคาเฟ่ที่นี่นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอาหารกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเป็นร้านอาหารที่เหมือนว่ามีบรรยากาศเพิ่มเติมเป็นมีน้องหมาให้เราได้แบบเพลิดเพลินด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไฮไลท์ที่พี่เขาอยากจะแบบขีดเส้นใต้จริงๆอ่ะก็คือเมนูอาหารที่นี่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอร่อยเขาบอกว่าแบบหลายๆคนแบบชื่นชมว่าอาหารอร่อยนะคะพี่เขาก็นี่เลยมีเมนูแนะนำให้กับพวกเรานะคะทางด้านนี้นะคะก็ทางนี้ดีกว่าน่าจะกินสะดวกกว่าน ี่นะคะก็เป็นเมนูจากร้านอินุคาเฟ่นะคะน่ากินไหมน่ากินไหมทั้งหมดเนี้ยเป็นการแบบว่าครีเอทเองของทางร้านเลยนะเป็นเมนูที่แบบแปลกใหม่คือมีความแบบผสมแบบว่าหลากหลายมากๆเลยนะคะก็ระหว่างนี้ขอแวะทักทายเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เข้ามาดูน้องหมากันเต็มเลยคุณชูติมาน่ารักใช่หมาน่ารักมากเลยคุณรุทัยหมาเชื่องนะคะเชื่องมากค่ะหมาพันชิบะนี่คือขึ้นชื่อเรื่องความน่ารักแล้วก็ขี้เล่นเป็นกันเองนะคะน่ารักนะคะอยากให้มาลองดูเพราะว่าชิบะที่นี่เป็นชิบะแท้ๆจากญี่ปุ่นเลยคือแบบแล้วก็ที่สำคัญคือมีจำนวนเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วแบบจะต้องมาแย่งกันนะคะก็ที่นี่นะคะอินุคาเฟ่ค่ะพิกัดก็เข้ามาทางซอยหัวหินซอยหัวหิน51นะคะเจอสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวามานิดนึงนะคะแล้วก็เข้ามาในซอยแนบเคหะ8ก็จะมีเจอกำแพงอิฐสีแดงก็นี่เลยนะคะก็คือร้านอินุคาเฟ่นะคะคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะคาเฟ่เจ้าหมาน้อยชิบะที่มีอาหารที่เขาขนานนามกันว่าเลิศรสนะคะนี่ชลิก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแนะนำไปทีละอย่างเนาะมาที่เครื่องดื่มก่อนละกันเนาะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะก็ทางด้านนี้นะคะก็คือเป็นโมโมโซดาโมโมเนี่ยก็หมายถึงเหมือนเลมอนอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเลมอนโซดาคือเมนูที่เนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็คือเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของทางร้านไปเลยคือเขาก็จะใช้แบบภาษาญี่ปุ่นเนาะโมโมโซดานี่แล้วก็ตรงหน้านี้นะคะเป็นแพชชั่นนี่โซดานะคะก็คือเป็นสาวรสเนาะเป็นเครื่องดื่มหน้าร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยก็เป็นซุยกะโซดาซุยกะมีใครรู้ไหมแปลว่าอะไรก็คือแตงโม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 นี่เลยว้ายมาแล้วว้าเห็นไหมน่ารักมากๆเลยจะมากินด้วยกันเหรอมาหิวหิวโอ้โหมาอันนี้ชื่ออะไรนะคะอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้คือหน้าตามันเหมือนกันไปหมดเลยนะคะเพราะว่าบอกว่าเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่มานั่งด้วยกันวิ่งเล่นเข้าไปอ่ะอันนี้นะคะมาต่อกันที่เมนูนะคะก็ตรง
ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้หมูย่างน้ำจิ้มแจ่วคือปกติเรากินหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยเขาอะทำเป็นสปาเกตตี้เป็นไงความครีเอทนี้นะคะก็ที่นี่เลยเขาคิดกันเองเลยนะคะคุณพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาเรียกว่ารักการทำอาหารมากๆเลยเมนูก็สร้างสรรค์นะคะอ่ะถัดมาทางด้านนี้อีกนิดนึงนะคะปกติเนี่ยเราจะกินข้าวสวยกันใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นข้าวผัดหอมแดงนะคะข้าวผัดหอมแดงรสชาตินี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองทานพร้อมกันนะคะว่าข้าวผัดหอมแดงเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่มานี่เลยกินคู่กับข้าวผัดหอมแดงนะคะนี่คือบูตะกระทะร้อนมีความแบบผสมผสานนะคะเป็นทั้งแบบทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยผสมกันแล้วก็มีอีสานมาด้วยบูตะกระทะร้อนแล้วก็อันนี้เมนูไฮไลท์สุดท้ายของที่นี่นะคะก็คือโยกังเบอร์เกอร์เขาบอกว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเขาเลยเป็นเบอร์เกอร์ที่เขาทำเองคือมีสโมกแฮมมีสับปะรดนะคะที่สำคัญคือชีสเขานี่ให้ไม่อั้นแบบไม่ห่วงเลยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับนาโชไว้กินแบบกรึบๆด้วยนะคะก่อนนี้ก็เป็นเมนูทั้งหมดนะคะจากร้านอินุคาเฟ่นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้โหอยากให้ย้อนกลับรู้เมื่อกี้นี่มีน้องหมาวิ่งกันแบบชุลมุนเลยนะคะจริงๆที่นี่คือแบบเป็นคาเฟ่น้องหมาชิบะนั่นเองที่มีอาหารอร่อยๆให้เราทานเนาะขอจิบน้ำอย่างนึงละกันขอชิมหน่อยนะคะโมโมโซดานะคะเป็นเลมอนโซดาอุ๊ยสดชื่นสดชื่นเติมพลังได้นะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นเมนูเครื่องดื่มหน้าร้อนแนะนำนะคะมีทั้งเลมอนนะคะเลมอนโซดาหรือว่าสับปะรดโซดาหรือว่าเป็นแตงโมแตงโมโซดาเราเป็นเพลงนี่นะคะแตงโมโซดาเอ้ยอยากชิมแตงโมโซดาเป็นไงอ่ะอุ๊ยสดชื่นอุ๊ยหวานอ่อนๆของรสแตงโมมาลองทานอย่างอื่นกันบ้างเอาอะไรดีเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะแบบแปลกดีนะคะอันนี้มันต้องทานคู่กับบูตะกระทะร้อนใช่ไหมข้าวนี่นะคะข้าวผัดหอมแดงนะคะก็เดี๋ยวเชอรี่จะทานคู่กับบูตะกระทะร้อนทางด้านนี้นี่นะคะชื่อแอบเอาน้ำยำนิดนึง นี่นะคะก็ตักให้พอดีคำชื่อหอมมากข้าวหอมมากเป็นข้าวแบบที่มีความมันนิดนึงแต่ว่าจะไม่เหมือนแบบข้าวมันไก่ที่เรากินอร่อยนะคะทานคู่กันอันนี้ก็รสชาติดีมากเลยอ่ะคือเหมือนหมูเขาหมักไปได้แบบสุดจริงๆฮะแบบได้แบบได้รสชาติของหมูอ่ะแบบหอมเข้มข้นโอ้ยดีเดี๋ยวไว้มากินต่อเดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อเป็นการทรมานทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมนี่เลยไฮไลท์ของทางร้านนะคะก็คือโยกังเบอร์เกอร์นั่นเองนี่ความชีสนี้เสียนายมันแบบว่าคือเมื่อกี้ตอนมาเสิร์ฟคือมันแบบยืดมากเลยนะแต่ว่าอันนี้เผลอพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่มันก็ยังมีความหนึบๆอยู่นะถ้ายืดนี่คงจะแบบสะใจมากอะโอ้ยน่ากินปะน่ากินปะชีสเยอะมากอะทุกคนมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันต้องใช้คำว่าแบบว่าทะลักเยอะมากไปแล้วขอดึงนี่นะคะโยกังเบอร์เกอร์นี่ข้างในก็จะมีสับปะรดนะคะแล้วก็สับปะรดแล้วก็มีแฮมรมควันนะคะแล้วก็มีชีสชิมเลยแล้วกันแล้วเข้มข้นมากอ่ะต้องกินอันนี้ตามเข้าไปป่ะน่าจะใช่ปกติจะเสิร์ฟกับเซนฟ้าใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ใช้นาโชวุ้ยมาแล้วจะมากินด้วยกันแน่ๆเลยโอ้ยคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวก่อนโนนะนะดีมากนี่คือพันสุดหมาอ้วนแห่งปี2017นะคะอายุน้อยที่สุดของอีดูคาเฟ่แต่ว่าน้ำหนักเยอะที่สุดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
มานั่งรอเลยรู้นะคิดอะไรอยู่อ่ะนี่แม่หมาที่นี่เชื่องมากเล่นได้นะคะเล่นได้ทุกตัวเลย เหมือนมาร้องขออะไรสักอย่างไม่ขอมือได้เปล่าไม่ได้เป็นหมาเป็นหมาญี่ปุ่นสวัสดีไม่เป็น ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยเหรออายิโนโมโตะง่าหาวอะไรอ่ะเมื่อกี้ว่านอนแช่น้ำแข็งเมื่อกี้คือแบบก็เพิ่งตื่นเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบวิ่งเล่นนะคะเป็นหมาแบบพลังเยอะนี่เห็นไหมที่บอกคือหมาชิบะเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นแบบหมู่คณะคือถ้ามีตัวหนึ่งมาแบบคือเขาจะไม่ค่อยอยู่ตัวเดียวคือเขาจะวิ่งเล่นวิ่งไล่กันนะคะสนุกสนานเป็นหมาที่พลังเยอะนะคะคือแบบอินเนอร์จิติกคือใครที่เลี้ยงหมาชิบะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยขี้เล่นนะคะในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยชมบรรยากาศน้องหมาเนี่ยขอแวะทักทายแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญญาชนโอ้โหโบใหญ่จังเลยค่ะเป็นสูตรนะคะวิธีการอำพรางหน้านะคะเราต้องหาเครื่องประดับที่มันใหญ่กว่าหน้านะคะหน้าเราจะได้ดูเล็กลงนะคะสวัสดีค่ะคุณแพชชมพลคุณแหม่มสวัสดีค่ะนี่มีการเรียกเพื่อนมาด้วยนะคะก็ถ้าใครเนี่ยชอบบรรยากาศแบบนี้แท็กเพื่อนเข้ามาดูเลยหรือถ้าเกิดว่าถูกใจเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะเผื่อว่ามาเที่ยวหัวหินเนี่ยจะได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะที่อินุคาเฟ่นะคะเอ้ยไม่ไปไหนเลยเรากินเหรออุ๊ยก็ตัวแสบนะนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปเป็นพี่น้องกันอ๋อนี่เป็นพี่น้องกันนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะมิลินอ๋อน้องมิลินเจ้านี้คือมิลินนะคะกับพรสึมิลินก็จิกกี้ของที่นี่เก๋าเลยนี่อ้วนเกินขยับไม่ได้แบบไม่ไปไหนแล้วก็ที่นี่นะคะคาเฟ่หมาชิบะน่ารักนะคะเป็นคาเฟ่หมาที่เปิดโอกาสให้เราได้ใกล้ชิดหมาจริงๆคือแบบว่าไม่ได้แบบมีหมาล็อกอยู่ในตู้หรือว่ามีหมาเพียงแค่แบบผิวเผินคือเป็นหมาที่วิ่งกันแบบโอ้เหนื่อยนะคะที่นี่เลยนะคะอินุคาเฟ่เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศหมาน้อยน่ารักแบบนี้นะคะหรือว่าอยากมาทานอาหารอร่อยๆเนี่ยนี่เมื่อกี้มีเพื่อนๆคอมเมนต์เต็มเลยบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วพี่เขาบอกว่าอยากให้แบบสร้างความเข้าใจใหม่ด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วที่นี่แบบไฮไลท์ที่เขาอยากจะขายจริงๆอ่ะคือเขาอยากให้ลองมาชิมอาหารที่นี่นะคะอ๋อลืมบอกอย่างนึงไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีค่าเข้าก็คือเข้ามาแล้วก็สั่งอาหารทานแบบเนี้ยแล้วก็เพลิดเพลินกับน้องหมาชิบะได้เลยตามสบายนะคะคือราคาเนี่ยก็ไม่แพงถ้าใครเคยมาจะรู้เลยว่าราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติเนี่ยดีด้วยก็จะเป็นอาหารแบบเป็นฟิวชั่นหลายลักษณะมากมีทั้งแบบญี่ปุ่นยุโรปไทยนะคะก็เป็นการแบบครีเอทเองของคุณพี่เขาเนาะก็เป็นเมนูสร้างสรรค์ทั้งสรรค์แบบนี้นะคะที่อินุคาเฟ่ค่ะก็ย้ำพิกัดอีกทีนึงเนาะก็ถ้าเกิดว่าจากเส้นถนนหลักใช่ไหมคะอยู่ที่ซอยหัวหิน51นะคะพอเจอสี่แยกอันแรกเนี่ยเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็จะเจอซอยแนบเคหะ8ก็เลี้ยวเข้ามาเลยก็จะมีอิฐสีแดงนะคะสีแดงสะดุดตาเป็นอิฐแบบกำแพงก้อนใหญ่นะคะก็เข้ามาเลยที่นี่อินุคาเฟ่นะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศความชิลที่หัวหินที่เชอรี่อยากจะให้เพื่อนๆอ่ะลองมาสัมผัสดูแล้วก็อย่างที่บอกไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเชอรี่เนี่ยยังมีอะไรในหัวหินอยากให้เพื่อนๆรับชมไปอีกและถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าที่ต่อไปของเชอรี่เนี่ยจะเป็นยังไงก็ติดตามพวกเราในชิลไลฟ์ช่วงต่อไปแล้วก็ตอนนี้เชอรี่ชิลไกด์และชิลไปไหนขอลาไปเล่นกับน้องหมูน้องหมาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอ้วนจังเลยเจ้าอ้วนเจ้าม้าอ้วนม้าอ้วน2017นี่